ไปดูสถานการณ์ฟ้าฝนกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะในกรุงเทพมหานครมีฝนตกค่อนข้างหนักในบางช่วงนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยโชคดีช่วงเช้าฝนไม่ได้ตกลงมาแต่ที่ต่างจังหวัดคุณนัทที่ขอนแก่นเขาบอกว่าน้ำท่วมหนักเลยตอนนี้นะฮะที่ขอนแก่นเขาบอกว่าที่สำนักงานตำรวจทางหลวงนะครับถ้าไปดูพื้นที่ด้านในปรากฏว่าก็มีน้ำท่วมขังครับโดยตกมาตั้งแต่ประมาณ6โมงเช้าที่ผ่านมานะฮะทำให้เมื่อเช้าที่ผ่านมาทางจังหวัดขอนแก่นในพื้นที่ตัวเมืองขอนแก่นครับหลายพื้นที่มีภาพน้ำท่วมขังนะครับถนนหลายสายครับเป็นอัมพาตเจ้าหน้าที่จราจรจำเป็นต้องเร่งระบายรถนะครับที่ติดขัดอยู่ในพื้นที่ตัวเมืองของขอนแก่นครับแล้วก็ไปดูน้ำท่วมขังนะครับในหลายจุดยังซอยจอมพลครับที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตอนนี้น้ำท่วมตั้งแต่50เซนจนถึง80เซนครับทำให้รถเล็กๆไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รถจักรยานไม่สามารถสัญจรผ่านไปผ่านมาได้ครับบางส่วนถึงแม้ว่าจะยอมฝ่าน้ำไปแต่ปรากฏว่าไปดักกลางทางนะจำเป็นจะต้องจูงรถนะครับแล้วก็เดินผ่าน้ำที่มันท่วมขังอยู่ทำให้ตอนนี้เจ้าหน้าที่จราจรจะต้องประกาศเตือนครับว่าจุดไหนบ้างที่รถเล็กผ่านไม่ได้แล้วก็ฝากไปถึงคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นะฮะว่าให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแทนที่ปริมาณน้ำเนี่ยมันไม่ท่วมขังมากนักค่ะดูจากกระแสน้ำแล้วเนี่ยโอ้ไหลแรงพอสมควรเลยนะคะถ้ารถเล็กเข้าไปหรือเอาแค่รถเก๋งธรรมดาเนี่ยเข้าไปก็มีโอกาสที่น้ำมันจะเข้าเครื่องได้เหมือนกันคือเขาบอกว่าตอนนี้นะฮะถ้าอันนี้เนี่ยยังธรรมดาถ้าเกิดบางจุดเนี่ยนะครับมันท่วมขึ้นมาครึ่งล้อของรถมอเตอร์ไซค์นี่ก็เป็นอันตรายนะคะก็ต้องประกาศเตือนให้เลี่ยงเส้นทางกันไปก่อนค่ะไปดูที่สกลนครกันบ้างคุณผู้ชมที่สกลนครฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงค่ะทำให้เทศบาลสกลนครนะคะบอกว่าท่อระบายน้ำไม่สามารถระบายน้ำได้ทันค่ะน้ำเข้าท่วมถนนหลายสายเลยนะคะอย่างถนนที่อยู่ในภายในชุมชนรุ่งพัฒนาชุมชนหลังเทศบาลค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายชุมชนที่ต้องเจอกับน้ำท่วมขังแต่ที่หนักสุดๆคือที่ชุมชนหนองสนมค่ะคือพื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่ค่อนข้างต่ำเวลาฝนตกหนักน้ำเลยน้ำท่วมขังนะคะทำให้บริเวณถนนเนี่ยตอนนี้ระดับน้ำประมาณ 20-30 เซนติเมตรแล้วค่ะส่วนที่ถนนประชาอุทิศนะคะมาที่หน้าชุมชนบ้านเอื้ออาทรตรงนี้มีน้ำท่วมขังเป็นทางยาวก็บอกว่าระยะทางเนี่ยประมาณ200เมตรรถเล็กสัญจรลำบากมากสาเหตุก็มาจากน้ำเนี่ยมันลงท่อแล้วมันระบายไม่ทันนะส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าท่อตันช่วงที่ผ่านมาเขาไปตรวจเช็คมันมีการก่อสร้างมันมีการเคลื่อนย้ายอะไรหลายอย่างเชื่อว่าไอ้ตัวเศษอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันน่าจะหลุดลงไปอุดตันที่ท่อน้ำครับทำให้ตอนนี้ไม่สามารถระบายน้ำได้แล้วก็ไปดูปริมาณน้ำครับมันมาค่อนข้างมากน้ำมันมาจากเขตชุมชนเมืองแล้วก็ไหลลงคลองระบายน้ำมาสะสมที่หนองสนมครับซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำกว่า30ไร่และตอนนี้ความจุมันเต็มแล้วน้ำมาอีกไม่ได้ฮะพอมันมาเรื่อยๆแบบนี้มันก็เลยท่วมขังครับเป็นภาพที่เห็นกันอยู่ปัจจุบันนะฮะทางจังหวัดก็ติดตามครับแล้วก็กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับให้ลงพื้นที่ไปติดตามปัญหาน้ำท่วมนะครับให้ดูว่ามันมีการระบายอย่างไรแล้วก็ช่วงนี้ก็ไปดูท่อระบายน้ำด้วยพยายามที่จะเอาเศษพวกหินดินทรายหรือว่าขยะต่างๆออกจากท่อเพื่อรองรับฝนตกมาใหม่วันนี้จะได้ระบายได้ทันนะครับไปดูกันต่อนะคะที่นครราชสีมาค่ะพื้นที่นี้ก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะเพราะว่ารถตู้ที่ขนคนงานก่อสร้างเดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครคือจะไปส่งที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะก็เกิดอุบัติเหตุเสียหลักพุ่งชนเสาคอนกรีตสะพานลอยค่ะเหตุเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ 2:30 นที่ผ่านมานะคะสภาพนี้คือเป็นแบบนี้เลยเพราะว่าวิ่งมาด้วยความเร็วมากก็เลยยับเยินอย่างที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากรับแจ้งเหตุนะคะก็ไปตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุค่ะอยู่บนถนนมิตรภาพหลักกิโลเมตรที่136ขาเข้าทางนครราชสีมาจุดเกิดเหตุไปพบรถตู้โตโยต้าคอมพิวเตอร์สีบรอนเทานะคะทะเบียนนหนูขอไข่4179อุดรธานีค่ะด้านหน้าพุ่งชนกับเสาคอนกรีตสะพานลอยสภาพก็พังเสียหายยับเยินเลยนะคะภายในรถตู้มีคนขับและผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยบาดเจ็บทั้งหมด13รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งหมด3รายด้วยกันเพราะว่าถูกอัดก๊อปปี้ติดอยู่กับคาซากรถค่ะครับแล้วก็ตอนนี้นะทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เครื่องตัดถ่างนะช่วยเหลือทั้งหมดนะครับไปส่งที่โรงพยาบาลเทพรัตน์จังหวัดนครราชสีมาครับเบื้องต้นไปสอบถามคนขับก็คือคุณชูฤทธิ์
ภูวาลัยอายุ51ปีบอกว่าขับรถมาด้วยความเร็วประมาณสัก100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแต่ว่ามาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยฝนมันตกหนักตลอดเส้นทางก็เลยทำให้รถเนี่ยมันเสียหลักนะครับพุ่งเข้าไปชนกับเสาคอนกรีตของสะพานลอยอย่างจังครับก็ตอนนี้นะฮะทำให้ผู้โดยสารที่นั่งมาได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวครับเพื่อนำตัวไปสอบสวนแล้วก็จะมีการดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปนะครับ